สบายดี LT Vision สปป.ลาวถูกเสนอชื่อให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่35สำนักงานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้จัดประชุมกันด้วยระบบออนไลน์โดยมีคณะกรรมการโอลิมปิกของชาติในอาเซียนเข้าร่วมซึ่งมีการสรุปว่าซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามที่จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมปี2565โดยมี40กีฬา526เหรียญทองคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 10,000 คนในขณะที่การแข่งขันมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่32ก็มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมปี2566เช่นกันครับโดยในครั้งนี้ครับสปป.ลาวก็ได้ถูกเสนอชื่อและได้รับการสนับสนุนให้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่35ในปี2029โดยการแข่งขันจะจัดต่อจากประเทศกัมพูชาครับครับก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทางสปป.ลาวได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นนั่นก็หมายถึงว่าประเทศสมาชิกในอาเซียนได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของสปป.ลาวนะครับตอนนี้ประเทศลาวก็ได้เริ่มมีการเตรียมความพร้อมการฝึกฝนนักกีฬาอย่างเข้มข้นมากขึ้นรวมถึงสถานที่หลายๆที่นั่นก็หมายถึงว่าในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมก็จะมีนักท่องเที่ยวนักกีฬาเข้ามาในประเทศลาวเป็นอย่างมากครับซึ่งก็จะส่งผลให้ประเทศชาติมีรายได้มากขึ้นประชาชนมีรายได้มากขึ้นครับและพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี